นี่ได้มาแล้วนะครับนี่คือ Xiaomi TV Android TV รุ่นใหม่ประจำปี2022ได้จอไซส์ใหญ่ขึ้นแต่จ่ายในราคาเท่าเดิมสวัสดีครับผมโรมัน LCD TV Thailand ครับช่วงกลางปีแบบนี้นะครับทาง Xiaomi ก็ได้เลิกเปิดตัวทีวีซีรีส์ใหม่ของเขานี่เลยครับ Xiaomi TV A2 โอ้โหความพิเศษของเขาเนี่ยคือมันเป็นจอใหญ่ไซส์บิ๊กเกินมาตรฐานนะครับซึ่งคำว่ามาตรฐานเนี่ยที่เราคุ้นเคยกันก็คือจอใหญ่นะฮะไซส์55นิ้วถูกต้องไหมครับแต่ตัวเนี้ยได้จอใหญ่58นิ้วเลยจะเรียกได้ว่านะครับได้เพิ่มมาประมาณ3นิ้วโดยที่เราจ่ายในราคาสูสีกับของเดิมเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะให้ความคุ้มค่าคุ้มราคาสูงเพียงใดมาเริ่มดูที่ดีไซน์ก่อนเลยนะครับคอนเซปต์การออกแบบเขาในปีนี้ครับเรียกว่า Unibody เห็นไหม Uni เนี่ยแปลว่า1นะครับคือจะสังเกตนะครับผมลองปิดจอให้ดูมันดูเป็นสีดำกลมกลืนกันเป็น1แบบนี้เลยนะครับซึ่งตัวขอบจอของเขาเนี่ยก็บางเฉียบด้วยนะครับจะเรียกว่าไร้ขอบเลยก็ว่าได้ส่วนขาตั้งเนี่ยเป็นทรงกิ่งไม้นะครับยกตัวทีวีให้ลอยขึ้นมานะครับรองรับการเสริมซาวบาร์เข้าไปแบบนี้ครับทีนี้เราพลิกมาดูที่ด้านหลังกันบ้างพวกพอร์ตช่องต่อต่างๆนะครับเขาให้ HDMI เวอร์ชัน 2.0 เนี่ยมา3ช่องมีช่องต่อ USB ช่องเสียบสายแลนช่องต่อเสียง Optical ช่องต่อ AV นะครับเขาก็ยังให้มาอยู่นะครับแล้วก็มี Headphone Out ด้วยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยช่องต่อ Digital TV นะครับรองรับการเสียบสายอากาศแล้วจูนดูช่อง Digital TV ได้เลยส่วนการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับก็รองรับทั้ง Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth รีโมทคอนโทรลดีไซน์เรียบหรูนะครับแบบ Unibody เช่นกันเห็นไหมเป็นสีแมตต์แบล็คดำด้านแบบนี้มีปุ่มการสั่งงานด้วยคำสั่งเสียงนะครับ Google Assistant แล้วก็รวมถึงปุ่มรัดเข้าสู่แอปอย่าง Netflix แล้วก็ Amazon Prime ส่วนตัวเนี้ยเขาเชื่อมต่อกับตัวทีวีเนี่ยผ่านสัญญาณ Bluetooth ครับซึ่งมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาเราจะกดปุ่มอะไรสั่งงานทีวีอะไรเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเอารีโมทเนี่ยไปจ่อตัวทีวีอยู่ไกลๆนะครับก็สามารถกดได้ครับมาดูสเปคด้านภาพกันบ้างครับความละเอียดหน้าจอของเขาเนี่ยอยู่ที่ 4K Ultra HD ครับและปีนี้เนี่ยแผงหน้าจอที่เขาเลือกใช้ก็คือจอแบบ VA Vertical Alignment นี่ซึ่งมีจุดเด่นนะครับคือระดับคอนทราสต์ที่ดีนะครับแล้วก็แนวภาพที่เปิดโปร่งแบบนี้เห็นไหมผมเปิดมิวสิกวิดีโอให้ดูแบบนี้ฟรุ้งฟริ้งเลยครับแต่มันก็อาจจะมีข้อจำกัดบ้างนะครับในมุมมองรับชมแบบเฉียงมากๆฉะนั้นอยากจะได้ภาพดีที่สุดนะครับแนะนำให้นั่งมุมตรงแบบนี้ครับสำหรับผลการวัดค่าภาพนะครับระดับความสว่างสูงสุดเนี่ยอยู่ที่327นิตครับส่วนขอบเขตสีเนี่ยจัดว่าทำได้ดีเลยนะครับอยู่ที่ 93% ของมาตรฐานโรงหนัง DCI-P3 เห็นไหมครับถึงแม้มันเป็นทีวีเกรดบัดเจ็ตรุ่นเริ่มต้นนะครับแต่เรื่องสีสันเนี่ยทำได้สดอิ่มใช้ได้เลยและจุดแรกที่ผมชอบนะครับคือเขามีโหมดภาพสำเร็จรูปที่ใช้งานง่ายที่สำคัญเนี่ยคือมีภาษาไทยด้วยนะครับนี่แบบนี้เลยผมกดนะฮะรับไปที่ค่ากำหนดอุปกรณ์แบบนี้นะครับแล้วเลือกไปที่รูปภาพก็คือเมนูการปรับภาพนั่นแหละคำว่าโหมดภาพสำเร็จรูปเนี่ยนะครับเรากดเข้าไปปุ๊บเขาจะมีคำภาษาไทยกำกับไว้เลยนะครับเราสามารถเลือกใช้งานแมทชิ่งกับประเภทคอนเทนต์ที่เรากำลังรับชมอยู่ได้นี่ถ้าเราดูพวกรายการ YouTube นะฮะพวกเกมโชว์ต่างๆเนี่ยเลือกพวกโหมดมาตรฐานหรือสดใสก็ได้นะครับภาพก็ออกแนวสว่างสดชื่นครับหรือถ้าเน้นดูกีฬาดูฟุตบอลนะครับนี่ไปที่โหมดกีฬาได้เลยนะพวกสีของสนามต่างๆเนี่ยก็จะป๊อปเด้งขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายนะถ้าอยากจะได้ภาพนวลสบายตาหน่อยนะครับแนวอบอุ่นคล้ายๆดูหนังในโรงภาพยนตร์เนี่ยก็ไปที่โหมดภาพยนตร์เลยครับและถ้าใครเอาเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation มาต่อนี่เขาก็มีโหมดเกมโดยเฉพาะให้ด้วยนะครับซึ่งการเปิดโหมดเกมเนี่ยมันจะช่วยลดค่า input lagทำให้ตัวทีวีเนี่ยมันตอบสนองต่อคำสั่งจอยเวลาเรากดจอยเนี่ยได้ว่องไวมากยิ่งขึ้นด้วยครับอยู่ที่ประมาณ 10.1 มิลลิเซคเกิลเท่านั้นส่วนสัญญาณภาพสูงสุดที่เขารองรับนะครับก็อยู่ที่ 4K 60 Hz เขาก็รองรับ HDR ขั้นท็อปอย่าง Dolby Vision ด้วยนะครับผมอยู่ในแอป Netflix นะครับกดให้ดูเรื่อง Stranger Things แบบนี้เห็นไหมมันมีโลโก้ Dolby Vision โชว์อยู่ด้วยนะครับนี่โลโก้ป๊อปอัพตรงนู้นด้วยนะครับผมลองกด Play ให้ดูไม่ดูหน้าเจ้าไม้กับน้องอีเลเว่นซะหน่อยภาพก็ถือว่าใช้ได้เลยนะและอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่รุ่นเริ่มต้นเนี่ยมักจะไม่ให้มานะครับแต่ Xiaomi TV A2 ให้มาคือเมนูการแทรกเฟรมภาพนะครับนี่นะภาษาอังกฤษคือ Motion Smooth ส่วนภาษาไทยเนี่ยเขาแปลว่าการทำภาพเคลื่อนไหวให้ราบลื่น
ยิ่งขึ้นนะครับสามารถเข้าไปกดเปิดได้นี่อย่างผมเนี่ยแนะนำให้เลือกระดับชัดเจนแบบนี้นะครับหรือว่าเคลียร์นั่นเองมันทำให้ภาพเนี่ยเวลาเราดูหนังแอคชั่นนะครับมันดูลื่นขึ้นสมูทขึ้นนะครับแบบเป็นธรรมชาติอยู่ไม่ได้ออกแนวบึ๊บๆด้วยครับไปลองเปิดใช้กันดูได้นะทีนี้มาดูเรื่องเสียงกันบ้างครับลำโพงที่เขาให้มาเนี่ยเป็นระบบแบบสเตอริโอ2 channel ยิงเสียงลงล่างดาวไฟลิ่งแบบนี้รองรับเสียง Dolby Audio แล้วก็ DTS HD ด้วยคุณภาพเสียงเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับคือเราสามารถใช้ดูพวกรายการทีวีดูหนังดูซีรีส์แบบปกติได้เดี๋ยวผมลองให้ฟังเสียงกันสักนิดนึงนะอีกจุดหนึ่งที่ผมขอชมเชยนะครับคือตัวเนี้ยมันรองรับระบบเสียง Dolby Atmos ด้วยนะครับคือถ้าเรามีลำโพงซาวบาร์หรือ AV Receiver ที่รองรับเสียง Dolby Atmos นะครับเราสามารถเอามาต่อพ่วงนะครับผ่านสาย HDMI ที่พอร์ต HDMI ช่องที่2ที่มีสัญลักษณ์ EARC กำกับอยู่ครับในสเปคนะครับบนเว็บของ Xiaomi เนี่ยเขาไม่ได้ระบุเอาไว้แต่ผมทดสอบแล้วมันทำได้ครับสุดท้ายแล้วมาดูระบบบริการสมาร์ททีวีกันบ้างนี่ผมกดปุ่มโฮมนะครับนี่คือหน้าตาของ Android 10นะครับซึ่งคำว่า Android เนี่ยถือว่าเป็น OS ขวัญใจคนไทยเพราะมีแอปพลิเคชันให้เราเลือกดูเนี่ยหลักพันแอปพลิเคชันเลยนะครับพวกตัวดังๆเนี่ยถือว่าจัดมาให้เยอะที่สุดเลยนะครับถ้าเราเทียบกับสมาร์ททีวีแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยผมยกตัวอย่างนะพวก Netflix YouTube Amazon Prime Video HBO Go พื้นฐานพวกเนี่ยมีมาให้อยู่แล้วนะครับส่วนตัวแปลกใหม่เนี่ยอย่าง Disney Plus Hotstar เอาไว้ดูการ์ตูนนะครับแล้วก็พวกหนัง Marvel แล้วก็ Apple TV ที่เราใช้ดูนะฮะแล้วก็ซื้อพวกหนังฮอลลีวูดเนี่ยพวกเนี้ยมีมาให้เลยนะครับดาวน์โหลดได้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อกล่อง Apple TV ราคา 7-8,000 บาทด้วยครับส่วนแอปดูซีรีส์นะครับก็มีไอชื่อยี่ VTV เห็นไหมซีรีส์ดังจากแดนมังกรนะครับส่วนถ้าเราอยากจะดูช่องทีวีแบบออนไลน์นะครับอย่างพวกรายการทีวี3579ไทย PBS ต่างๆเนี่ยก็สามารถดูผ่าน True ID TV ได้นี่ดูแบบออนไลน์เลยไม่ต้องต่อสายอากาศครับหรือถ้าเราเป็นแฟนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับก็สามารถอัพแพ็คเสริมนะครับแล้วก็ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกได้ครับรวมถึงแอปใหม่ๆนะครับอย่าง Bilibili นะครับที่เอาไว้ดูพวกการ์ตูนแอนิเมชันแต่ก็ยังมีข้อจำกัดนะครับก็คือแอป View เนี่ยที่เราเอาไว้ใช้ดูซีรีส์เกาหลีนี่ View สีเหลืองๆแบบนี้กดเข้าไปปุ๊บมันยังดูไม่ได้นะครับเนื่องจากติดลิขสิทธิ์อยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยคือถ้าไหนเป็นสมาชิกวิวอยู่นะครับในโทรศัพท์มือถือให้ใช้วิธีการแคสนะครับจากโทรศัพท์มือถือโยนขึ้นไปดูบนจอใหญ่แบบนี้แทนครับอีกเทคนิคนึงมาแนะนำนะครับคือเราสามารถคอสตอมไมซ์ตัวแอปของเราเนี่ยตำแหน่งต่างๆปรับเลื่อนได้ด้วยนี่อย่างวิวนะครับที่เราสาธิตตะกี้นะครับอยากจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็ได้แต่ว่าแอปเนี่ยนะมันใช้ไม่ได้จริงนะครับต้องแคสแล้วก็กดนำออกไปได้เห็นไหมนี่คือหน้าช็อตคัทเราเหลือแต่ที่ใช้ได้จริงครับส่วนความพิเศษปีนี้นะครับเขามีแอปพลิเคชันใหม่ถอดด้ามนะครับเรียกว่า Mi TV Plus นะครับเป็นแอป Exclusive เลยนะฮะสำหรับผู้ใช้งาน Xiaomi TV ซึ่งเขาจะรวบรวมนะครับพวกรายการทีวีนะครับจากต่างประเทศเนี่ยพวกโซนเอเชียเนี่ยพวกเกาหลีต่างๆก็มีนะครับแล้วก็พวกตะวันตกเนี่ยเอามาไว้ในแอปนี้เป็นช่องรายการทีวีคล้ายๆกับดิจิตอลทีวีบ้านเราเลยแต่ต่างกันตรงที่ว่าเราสามารถดูออนไลน์ได้เลยครับนี่ครับผมให้ดูนะครับพวกรายการเนี่ยก็จะมีพวกบันเทิงวาไรตี้นะครับทำอาหารหรือแม้กระทั่งกีฬาเนี่ยรวบรวมเอาไว้มากมายหลายสิบช่องเลยนะครับตรงนี้ของฟรีนะครับให้เรารีบไปดูเลยครับแล้วก็ตามสูตรของ Android นะครับที่ Remote Control เนี่ยจะรองรับการสั่งงานด้วยคำสั่งเสียงนี่มีปุ่ม Google Assistant ผู้ช่วยอัจฉริยะอยู่ด้วยกดปุ๊บนะฮะแล้วก็พูดนะครับสั่งงานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับลงสู่ Remote Control ได้เลยมาดูกันนะเปิดรายการ The Voice บน YouTube ได้เลยกำลังเปิด The Voice ทาง YouTubeนี่เชื่อฟังดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองจำข้ามแอปไปอยู่บ้างครับตอนนี้เปิด Apple TV กำลังเปิด Apple TV นะก็ไปลองเช่าหรือว่าซื้อหนังฮอลลีวูดดูกันได้นะผ่านแอปนี้ครับ
แล้วก็ถ้าท่านไหนเนี่ยใช้งาน Android TV ไปสักพักนึงนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะมีหน่วงหรือว่าช้าลงไปบ้างผมมีเคล็ดลับมาแนะนำครับนี่ให้เรากดปุ่ม Power ตรงนี้ค้างเอาไว้นะครับแบบนี้แล้วกดรีสตาร์ทเครื่องสักทีนึงนะครับตัวเครื่องเนี่ยมันจะกลับมาทำงานได้ไวขึ้นครับส่วนสเปคเครื่องตัวเนี้ยรอมที่เขาให้มานะครับอยู่ที่16 GB แล้วก็แรมเนี่ยอยู่ที่2 GB ครับสำหรับราคาเปิดตัวของไซส์58นิ้วนะครับนี่ราคาตั้งจะอยู่ที่ 17,990 บาทครับแต่ Xiaomi เนี่ยเขาหันให้เลยนะตอนนี้ราคาโปรโมชั่นพิเศษเหลือ 13,990 บาทเท่านั้นเห็นไหมครับราคาเนี่ยแทบใกล้เคียงสูสีกับ55นิ้วรุ่นเดิมที่เขาเคยเปิดตัวอย่างรุ่น P1 เลยแต่ตัวนี้ได้จอใหญ่58นิ้วเลยนะและเขาก็ยังมีอีกหนึ่งออปชันทางเลือกนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาไซส์เล็กลงมาไม่ได้ใหญ่เทอะทะจนเกินไปอย่างไซส์43นิ้วครับราคาตั้งเนี่ยจะอยู่ที่ 11,990 บาทแล้วเขาก็ทำหันเลยนะครับเหลือเพียง 7,990 บาทเท่านั้นครับแล้วก็โปรโมชั่นในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมไปจนถึง30กันยายนนี้นะครับเขาจะมีของแถมพิเศษนะครับก็คือ Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite นะครับแถมไปเลยให้ฟรีๆมูลค่า 1,999 บาทครับและเขามีวางจำหน่ายแล้วที่ห้าง Big C ครับสรุปนะครับเจ้า Xiaomi TV A2 ตัวนี้ก็เป็นทีวีที่ให้ความคุ้มค่าคุ้มราคาตามสไตล์แบรนด์ของ Xiaomi เลยนี่โดยเฉพาะนะครับขนาดหน้าจอที่ใหญ่เกินมาตรฐานเนี่ยขยายไปถึง58นิ้วเลยเห็นไหมใหญ่กว่าเดิมถึง3นิ้วด้วยกันถือว่าเป็นการขยายขอบเขตความสุขในการเสพสิ่งบันเทิงของท่านภายในบ้านครับฉะนั้นเนี่ยคือถ้าท่านไหนเนี่ยมีงบประมาณสัก10,000 กว่าบาทอยากได้ทีวีจอใหญ่ในแบรนด์ที่ท่านคุ้นเคยและไว้ใจได้ก็ลองพิจารณา Xiaomi TV ตัวนี้ดูนะครับถ้าท่านไหนชอบคลิปเนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง LCD TV Thailand ของเราด้วยนะสวัสดีครับ